ปีนี้เป็นปีที่เราครบรอบ47ปีนะครับของการก่อตั้งการแห่งชาตินะครับนโยบายของเราปีนี้ก็คือเน้นเรื่องคุณภาพและนวัตกรรมนะครับก็จะมีโครงการดินแดงเนี่ยซึ่งเราจะเริ่มเฟสที่2ตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านแล้วจะเริ่มการก่อสร้างประมาณเดือนเมษาคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน2ปีก็จะเสร็จนะครับแล้วก็จะเริ่มระยะที่3 4ต่อไปส่วนเป้าหมายของปี63ของเรานะฮะเราก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มอีกหลายหมื่นหน่วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทําอาคารเช่าเพิ่มขึ้นเราเปิดโครงการไปไม่ถึงเดือนเนี่ยคนลงทะเบียนประมาณ 16,000 รายแล้วนะฮะนอกจากนั้นก็คือโครงการที่เราขายเนี่ยตอนนี้ก็คิดรูปแบบบ้านราคาประหยัดซึ่งก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะครับไป4ภูมิภาคนะครับแล้วก็โครงการใหม่ของเราก็คือบ้านผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้เราจะทำในกรุงเทพฯปริมณฑลซึ่งอันนี้จะเป็นบ้านผู้สูงอายุที่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็มีฟาซิลิตี้ต่างๆดูแลอย่างดีเลยฮะคาดว่าจะเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในปีนี้นะครับ